เศรษฐกิจอย่างนี้เป็นธรรมไหมครับระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นธรรมไหมครับไม่เป็นธรรมดังนั้นจะเปิดโอกาสให้คนจนเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยมีช่องทางทำมาหากินมีโอกาสทางเศรษฐกิจได้ไม่มีทางอื่นนอกจากการต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดเหล่านี้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับ SME เพื่อเปิดโอกาสให้คนได้มีช่องทางในการไขว่คว้าหาความฝันของตัวเองเอาอีกตัวอย่างนึงก็ได้แก้ไขปัญหาที่โครงสร้างแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อหน้าตามันเป็นยังไงยาเสพติดเยอะไหมครับรู้กันทั้งหมดเลยมีตำรวจคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้จะพูดดังเดี๋ยวเขารู้นะทำไมตำรวจไม่ไปจับผู้ร้ายไม่ไปจับโจรไม่ไปจับยาเสพติดครับคำตอบง่ายๆผมถามทุกท่านอย่างนี้ตำรวจที่ไปรับใช้ดูแลประชาชนไปจับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดกับตำรวจที่ไปรับใช้นายคนไหนได้ดิบได้ดีครับว่างๆเจอนายพลตำรวจตำรวจชั้นผู้ใหญ่ถ้าเจอเขาลองถลกขากางเกงเขาขึ้นมาดูนะครับขนหน้าแข้งนี่เรียบเลยจำเพื่อนผมได้ไหมรังสิมันโรมจำได้ไหมรังสิมันโรมอภิปรายในสภาเปิดเผยให้เห็นความเน่าเฟะในองค์การตำรวจจะเติบโตในอาชีพการงานได้ต้องมีตั๋วช้างตั๋วม้าตั๋วแมวตั๋วหมาใครตั๋วใบใหญ่ก็โตเร็วหน่อยใครตั๋วใบเล็กก็โตช้าหน่อยใครไม่มีตั๋วไม่เติบโตในอาชีพการงานระบบแบบนี้เอื้อให้ตำรวจชั้นคนตำรวจตัวเล็กตัวน้อยอยากจะไปรับใช้ประชาชนไหมครับอยากเป็นผู้กำกับอยากเติบโตกับเขาบ้างอยากเป็นผู้กำกับทำยังไงครับอยากเป็นผู้กำกับทำยังไงครับนู่นไงไปตั้งด่านไงหาช่องว่างทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบประชาชนในทุกโอกาสที่เป็นไปได้เอามาส่งขึ้นไปเป็นขั้นซื้อไปทีละตัวระบบแบบนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยคนไหนอยากจะทำดีล่ะครับอยากจะดูแลประชาชนอยากจะจับยาเสพติดหรอครับไม่มีครับในระบบแบบนี้ดังนั้นจะแก้ไขปัญหายาเสพติดจับผู้เสพจับผู้ขายรายย่อยจับพวกเขาเข้าคุกแก้ปัญหายาเสพติดได้ไหมครับจะแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องปฏิรูปตำรวจครับทำได้ยังไงปฏิรูปตำรวจไม่ยากให้พิธาเป็นนายกนี่ทำได้เลยครับมันเริ่มที่การแต่งตั้งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการตำรวจตั้งแต่การแต่งตั้งรองผู้บังคับบัญชาทำให้การแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อนยศทั้งหมดเป็นไปด้วยความสามารถเป็นไปด้วยประสบการณ์เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นไปด้วยผลงานถ้าเราทำอย่างนี้ได้อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีปล่อยให้การเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยผลงานสัก 2-3 ปีวัฒนธรรมในองค์กรตำรวจจะเปลี่ยนเมื่อวัฒนธรรมในองค์กรตำรวจเปลี่ยนตำรวจชั้นผู้น้อยจะมองเห็นแล้วว่าเขาและเธอสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้โดยไม่ต้องซื้อตั๋วเขาและเธอสามารถเติบโตในอาชีพการงานได้ด้วยการไปรับใช้ประชาชนด้วยการไปจับโจรจับผู้ร้ายด้วยการไปดูแลยาเสพติดนี่คือวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้นต่อครับพอเห็นภาพไหมครับวิธีคิดวิธีการทำงานของเราที่เรากล้าบอกว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เหมือนเดิมยังไงเพราะเราไม่แก้ปัญหาแบบปะผูเพ
พราะเราไม่แก้ปัญหาแบบขอไปทีแต่เราแก้ไขปัญหาที่ต้นตอหลายคนถามว่าแล้วพวกเรากล้าทำเหรอไปเจอกลุ่มทุนใหญ่เดี๋ยวมีอำนาจก็หัวหดกล้าทำเหรอไปเจอเผชิญกับมาเฟียในตำรวจไปเจอกับมาเฟียในกองทัพกล้าทำเหรอทำไม่เห็นมาแล้วโถเอ้ยรังสิมันนี่อภิปรายทุนจีนสีเทาไม่เคยกลัวเลยทำมาแล้วเพื่อนของเราธีรชัยนี่ยาเสพติดนี่อภิปรายมาแล้วกลางสภาไม่กลัวอิทธิพลมันคือแป้งไงจำได้ไหมทำมาแล้วไม่เคยกลัวทำมาแล้ว4ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้กับระบบที่ไม่เป็นธรรมในกองทัพในองค์การตำรวจในกองทัพจำได้ไหมกวินโรจน์ลัคนาอดีศรเรานี่แหละที่เป็นคนไปแหกโลกก็ไปทำ AI กันวิโรจน์ไปแหกเขากองทัพไทยยังทำ IO อยู่เลยนี่ครับทำไม่เห็นมาแล้วว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลทำงานได้โดดเด่นไม่แพ้ใครกล้าต่อสู้กับความอยุติธรรมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องพูดกันก็คือปัญหาการเมืองปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบนี้กินเวลาถึง17ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่19กันยายน2549 19กันยายน2549รัฐประหารวันนั้นก่อผลกระเทือนและเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่จบจนถึงทุกวันนี้17ปีใน17ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างกับประเทศไทยทำไมเศรษฐกิจมันถึงฝืดเคืองทำไมปัญหาสังคมทำไมปัญหาการเมืองมันแก้กันไม่ได้สักทีก็เพราะการทำรัฐประหาร19กันยานั่นแหละครับ17ปีที่ผ่านมามีการทำรัฐประหารไปถึง2ครั้ง49กับ57 17ปีที่ผ่านมามีการยุบพรรคฝ่ายที่เรียกได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนถึง4พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่17ปีที่ผ่านมาครับกระบวนการนิติรัฐกระบวนการนิติธรรมถูกบิดเบือนไปหมดเพื่อทำให้ฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ถูกเสมอทำอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยทำอะไรก็ผิดเสมอกระบวนการยุติธรรมล้มเหลวประชาชนหมดศรัทธา17ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นครับ17ปีที่ผ่านมาเกิดการสลายการชุมนุมอย่างโหดเหี้ยมในเดือนเมษาเดือนพฤษภา5317ปีที่ผ่านมาคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนถูกริดรอนหลายคนติดคุกติดตารางหลายคนต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองนอก17ปีที่ผ่านมาเยาวชนคนหนุ่มสาวออกมาพูดความจริงที่ผู้มีอำนาจไม่อยากรับฟังก็ไปยัดเยียดคดีเขาก็ไปข่มขู่เขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางนี่คือ17ปีที่ผ่านมาและไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนถ้าท่านเกิดปีพ.ศ.2500ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมา8ครั้งถ้าท่านเกิดปีพ.ศ.2510ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมา6ครั้งถ้าท่านรุ่นราวคราวเดียวกับผมเกิดปีพ.ศ.2520ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมา4ครั้งถ้าท่านเกิดปีพ.ศ.2530ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมา3ครั้งถ้าท่านเกิดปีพ.ศ.2540ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมา2ครั้งถ้าท่านเกิดปีพ.ศ. 2550ชีวิตท่านผ่านการทำรัฐประหารมาหนึ่งครั้งจะเอาอย่างนี้ต่อไปเหรอครับจะเอาอย่างนี้ต่อไปเหรอครับผมถามทุกท่านว่าอะไรคือภารกิจของคนจากรุ่นสู่รุ่นภารกิจของคนจากรุ่นสู่รุ่นนั้นท่านเห็นด้วยกับผมไหมว่าคือการสร้างสังคมที่ดีกว่า
ส่งต่อให้กับลูกหลานของเราลูกหลานของเราควรมีโอกาสได้เกิดและเติบโตในสังคมที่ดีกว่าเราเห็นด้วยไหมครับนี่คือภารกิจระหว่างคนจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ครับ17ปีนี้ไม่มีโอกาสไหนดีกว่านี้อีกแล้ว17ปีนี้ไม่มีโอกาสไหนดีกว่านี้อีกแล้วนี่คือช่วงเวลานี่คือโมงยามแห่งประวัติศาสตร์นี่คือช่วงเวลาที่หน้าต่างแห่งโอกาสเปิดกว้างมากที่สุดสำหรับการปฏิรูปที่ยากๆถ้าเราไม่ปฏิรูปกองทัพไม่แก้ปัญหาที่ต้นตอการทำรัฐประหารก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้การปฏิรูปกองทัพเรารู้ไหมครับว่ายากหรือไม่ยากรู้ยากแต่จำเป็นต้องทำถึงยากแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อลูกเพื่อหลานของเราเพื่อคนที่เกิดในปีพ.ศ.2560จะได้ไม่ต้องเจอกับรัฐประหารอีกครับวันนี้หน้าต่างเปิดกว้างขนาดนี้แล้วคำถามที่สำคัญคือไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนอีกจะทิ้งโอกาสนี้ไปเหรอครับพวกเราถากถางทางกันมาเท่าไหร่มีคนติดคุกติดตารางกันมาเท่าไหร่มีคนเสียเลือดเสียเนื้อเสียน้ำตามาเท่าไหร่กว่าจะพาสังคมมาถึงจุดนี้กว่าจะเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสนี้ได้กว่าจะเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสนี้ได้อย่างน้อยๆผมกับปิยบุตรก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองไป10ปีถึงจะเปิดหน้าต่างบานนี้ออกได้และเราจะไม่ฉกฉวยโอกาสนี้หรอครับเราจะไม่เก็บเกี่ยวโอกาสนี้ไว้หรอครับจะไม่พร้อม